ก็สวัสดีนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวแกะกล่องฟิลเตอร์ไปเนาะแล้วทีนี้ผมก็สงสัยว่ามันจะใช้ร่วมกับฮู้ดได้หรือเปล่าผมลองแล้วปรากฏว่ามันใช้ได้ครับแต่มีอุปสรรคนิดนึงเพราะว่าฟิลเตอร์ตัวนี้มันเป็นแบบขอบหนานะก็คือนี่อันนี้ผมได้ฮู้ดมาแล้วนะฮู้ดก็เป็นแบบของราคาถูกๆครับในช็อปออนไลน์นะครับแอปช็อปปิ้งออนไลน์นี่มาร์คผมก็ทำเองครับก็ปรากฏว่าเวลาใส่ฟิลเตอร์เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่สามารถใส่ฮู้ดได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากมันติดตรงขอบนะครับแต่ถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้ฟิลเตอร์จริงๆก็หมุนฟิลเตอร์ออกก่อนนะครับฟิลเตอร์ออกก่อนจากนั้นเราก็ใส่ฮู้ดเข้าไปก่อนนะครับอันนี้มาร์คผมทำไว้เองจะได้ง่ายๆป้าบนะฮะนะครับอันนี้พอใส่ฮู้ดแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับไม่ได้ทำรีวิวฮู้ดนะครับเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับจากนั้นก็ถ้ามันจำเป็นจะต้องใช้ฟิลเตอร์จริงๆพวก ND พวกอะไรก็แล้วแต่นะครับก็วางลงไปครับแล้วค่อยหมุนทีหลังลำบากนิดนึงนะครับเวลาถอดก็ต้องถอดฟิลเตอร์ออกก่อนนะนี่นะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเป็นเกลียวหรือเปล่าวะถ้าเป็นเกลียวหมุนไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับอ้าวเริ่มรู้สึกงานเข้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอถอดก่อนนะนะครับถอดออกแล้วเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเมื่อกี้หมุนฮู้ดแล้วฟิลเตอร์ก็หลุดมาแสดงว่าไม่ลงล็อกนะครับเอาใหม่ใส่ฮู้ดเข้าไปถ้าจำเป็นจะต้องใช้ฟิลเตอร์นะครับถ้ามันไม่ลำบากเกินไปก็วางฟิลเตอร์ลงไปครับก็หมุนดูอย่าให้ปีนเกลียวนะครับมันก็หมุนลำบากนิดนึงนะขอบฟิลเตอร์มันหนานะครับอ่ะแค่นี้ก็ไม่หลุดแล้วนะครับถ้าเราไม่ไปถอดฮู้ดนะครับนี่ก็เป็นวิธีการใช้ฮู้ดพร้อมฟิลเตอร์นะครับส่วนฮู้ดนี่ก็ไม่ได้ทำรีวิวนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากเนาะผมสั่งของโขกมาของแท้ก็ไม่ไหวกับราคามันครับก็หลักๆเลยก็คืออันนี้เวลาประกอบร่างเลนแล้วก็สามารถปิดฝาเลนได้เหมือนเดิมนะครับปิดฝาเลนได้เหมือนเดิมครับนี่นะครับปิดฝาเลนได้ครับแต่มาร์กไม่มีมานะผมต้องทำมาร์กเองเอามาแรกๆก็หมุนหาตั้งนานครับเวลาเราไม่ใช้ก็หมุนออกครับแล้วก็ใส่กลับทางได้นะครับใส่กลับทางได้แล้วก็เก็บครับทำให้ไม่กินพื้นดินในกระเป๋านะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปแค่นี้ครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับไปก่อนนะบ๊ายบาย